ป้าต้องเลือกเขาแล้วก็บอกนี่คือประชาธิปไตยตัวแทนครับบอกว่าคนไทย65ล้านคนมันเอาสภามาให้คนไทยไปยกมือไม่ได้มันก็ต้องมีตัวแทนไปยกมือแทนประชาชนไม่ใช่หรอกครับเราไม่ได้เลือกเขามาเป็นตัวแทนอำนาจของประชาชนครับแต่เราเป็นเลือกเขามาทำงานทำหน้าที่ไม่ได้อำนาจยังอยู่ที่ประชาชนเต็มร้อยสมมติว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งวันหนึ่งเราเลือกผู้จัดการมาเป็นลูกจ้างให้เขาทำงานถามว่าเราเลือกเสร็จเนี่ยผู้จัดการกลายเป็นเจ้าของบริษัทหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเขาเลือกจะเป็นลูกจ้างอยู่ใช่เขามีสิทธิ์ไหมฮะที่จะไปโกงบริษัทนี้ไม่ได้เจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะเอาออกด้วยเอาออกแล้วก็ถ้าเบอร์มีหลักฐานมีหลักฐานก็แจ้งความเอาติดคุกใช่ไหมครับถูกไหมฮะใช่นี่ปรากฏว่าเมื่อเราเลือกผู้จัดการเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าของบริษัทไปโกงไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับตอนนี้เขาเป็นตัวแทนอำนาจของเจ้าของแล้วบ้านเมืองก็เหมือนกันฮะวันนี้หลอกกันได้ขนาดนี้นักวิชาการช่วยพรรคการเมืองช่วยนักการเมืองชั่วเร็วๆหลอกประชาชนให้ประชาชนหลงเชื่อในสิ่งที่มันไม่ถูกครับเพื่อเขาจะได้มีอำนาจและเอาอำนาจนี้แสวงหาผลประโยชน์เปลี่ยนการเมืองของเราจากระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นธุรกิจการเมืองที่ชั่วร้ายแล้วก็โกงบ้านกินเมืองอย่างหน้าด้านแล้วก็ยิ่งใหญ่ไร้ยางอายไร้ยางอายไม่ใช่ไร้รอยต่อนะวันนี้ท่านพูดถึงสัจธรรมพูดถึงความจริงแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอีกอย่างเลยท่านแล้วความเป็นจริงขนาดนี้เอากรณีเลือกผู้ว่ากทมขนาดนี้ครับมันออกมาเป็นโทนแค่เหลืออยู่2คนแล้วผลดูเหมือนว่าประชาชนก็รู้ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งแล้วจะทำยังไงถึงเราจะไปเลือกเพราะว่าเขาจะชนะเรากลัวว่าเราจะเลือกแล้วที่เราเลือกไม่ชนะทำไมเราทำไมต้องเลือกตามโพลก็รู้ว่าโพลมันเชื่อไม่ได้โพลไม่ได้ตัวแทนของสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1ครับถ้าถามผมเลือกตามโพลนี่ไม่ถูกครับนะไม่มีเหตุมีผลไม่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรเลยครับนะครับถ้าการไปเชื่อว่าโพลว่าใครชนะเราต้องเลือกตามเพราะว่าเราอยากอยู่ฝ่ายชนะเนี่ยมันก็คือขายบ้านขายเมืองขายบ้านขายเมืองให้กับโจรอันนี้อันแรกใช่ไหมครับคืออย่าเชื่อโพลนะครับท่านมองดูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะมองกันยังไงวันนี้ปรากฏว่ามันก็กลายเป็นว่าสองพรรคหลักวันนี้มันมีสมัครโดยพรรคแล้วก็มีสมัครโดยอิสระนะครับถ้าถามผมเนี่ยว่าควรจะเลือกคนที่สมัครโดยพรรคหรือสมัครโดยอิสระนะครับถ้าพรรคเนี่ยเป็นพรรคโจรทั้งสองพรรคสมมตินะถ้ามันมีพรรคของประชาชนสักพรรคหนึ่งพรรคของโจรสักพรรคหนึ่งเราก็เลือกพรรคประชาชนได้มันก็เลือกได้แต่ถ้ามันเป็นพรรคของโจรทั้งสองพรรคเนี่ยถามว่าเราควรเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งไหมมันไม่ต่างกันนะเลือกพรรคไหนก็โจรทั้งนั้นสมมตินะฮะนี่สมมตินะฮะไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองสองพรรคนี่เป็นโจรนะแต่ว่าประชาชนลองดูซิว่าเขาเป็นโจรหรือเปล่าครับอันนี้คือสิ่งที่จะพิจารณาถ้ามีแค่สองพรรคให้เราเลือกแล้วไปสองพรรคเป็นโจรถามผมบอกว่าไม่ควรเลือกพรรคเลือกอิสระดีกว่าครับนะครับอันนี้แต่ถ้ามีพรรคใดพรรคหนึ่งที่เป็นพรรคของประชาชนแล้วดูยังไงว่าพรรคไหนเป็นพรรคของนายทุนพรรคไหนเป็นประชาชนเอาแน่ๆแล้วกันว่าเงินหาเสียงเนี่ยมาจากใครถ้านายทุนเป็นคนออกเงินให้วันนี้เนี่ยสมมติว่าเลือกผู้ว่านะครับแล้วก็ขายตำแหน่งรองผู้ว่าใครอยากเป็นรองผู้ว่าเอามา50 ล้านรองผู้ว่ามี4คน200ล้านได้200ล้านเอามาทำโปสเตอร์มาหาเสียงมาซื้อเสียงอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เรียกว่าเป็นพรรคประชาชนหรือเป็นพรรคนายทุนถ้าเราเลือกเขาขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะโกงบ้านกินเมืองไหมเขาลงทุนไปตั้งเยอะครับรองผู้ว่าเนี่ยจะทำงานเพื่อประชาชนหรือทำงานเพื่อตัวเองให้ร่ำรวยครับใช่ไหมครับอันนี้เห็นชัดๆถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนี้เราควรจะเลือกไหมล่ะครับใช่ไหมผมว่าพิจารณาตรงนี้พรรคการเมืองมีลักษณะนี้ไหมเอาเงินที่ไหนมาหาเสียงมากมายกายกองในอเมริกาเนี่ยก็ประชาชนต่างหากที่ให้ไปเติมหนึ่งประชาชนเนี่ยเสียค่าสมาชิกพรรคครับพรรคก็ได้เงินอันนี้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานให้กับประชาชนตามอุดมการณ์ที่
ประชาชนศรัทธาจึงจะจ่ายค่าสมาชิกแต่ในวันนี้เนี่ยพรรคการเมืองไม่ได้ต้องการค่าสมาชิกเลยแต่ว่าการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยเขาแจกเงินให้แจกเสื้อตัวนึงแจกเงินขอให้เอาบัตรประจำตัวมาประชาชนมาเอาทะเบียนบ้านมาให้เราเซ็นชื่อแก๊กเดียวได้เงินไปใช้เป็นสมาชิกพรรคมียังมีบัตรพรรคอีกนะแบ่งได้อีกแบ่งได้อีกเออแบ่งได้อีกตำรวจจับนี่พรรคฉันตอนนี้เป็นรัฐบาลอยู่ฉันเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยหมายเลขนั้นนั้นเท่านั้นเท่านี้เอาตำรวจเกรงใจนะครับตำรวจเกรงใจนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ้าวถ้าเป็นพรรคอย่างนี้เป็นพรรคประชาชนหรือเปล่าไม่เป็นเพราะว่าเงินไม่ได้มาจากประชาชนในการรณรงค์หาเสียงประชาชนก็ไม่ได้เขาก็เป็นหนี้บุญคุณนายทุนที่ให้นายทุนจะต้องการอะไรต้องการสัมปทานต้องการโครงการก่อสร้างนะครับที่จะบิดเอาแพงๆแต่สร้างมันถูกนะเอากำไรมากๆครับแล้วก็นักการเมืองรวยไปโครงการก็สั่งกระบวยนะขอให้เป็นโครงการที่จะหาเงินได้เยอะๆทำให้นักการเมืองรวยขึ้นเท่านั้นเองเป็นข้ออ้างความเดือดร้อนประชาชนกลายเป็นข้ออ้างในการโกงกินบ้านเมืองยิ่งมีน้ำท่วมยิ่งมีอุทกภัยมีภัยแล้งภัยมีอะไรภัยแล้งโอ้โหเขาชอบมากเลยหมดโอ้ทำโครงการใหญ่โตมหาศาลนะครับครับเพื่อจะโกงกินจะโกงกินวันนี้ควรจะเลือกเขาไหมล่ะครับวันนี้ท่านกรณีท่านมองดูภาพแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ที่สุดเขาบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทางนี้ก็ต้องชนะเนื่องจากว่าเขาซื้อองค์กรอิสระที่มารับผิดชอบตรงจุดนี้หมดแล้วท่านจะทำยังไงตรงจุดนี้ผมไม่ได้ทำอะไรฮะถ้าเป็นผมใช่ไหมผมก็จะไม่เลือกใช่ไหมผมก็จะให้กำลังใจกับคนดีๆคะแนนกำลังใจคือรู้ว่าเขาไม่ได้อะแต่เป็นกำลังใจฮะถ้าเราไม่ให้กำลังใจกับคนดีที่มาสมัครต่อไปเราจะไม่มีคนดีมาให้เราเลือกเลยแล้วก็พังโอ้ไม่เห็นมีใครดีเลยมันโจรทั้งนั้นเขาถ้ามีคนดีเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่มีทางได้ผมก็จะให้กำลังใจเขาด้วยการลงท่านไม่มองอีกมุมนึงถึงว่าจนที่จนเลวกว่าจนที่มีลิมิตกับจนที่ไม่มีลิมิตล่ะฮะเอาล่ะบางคนบอกว่าเราต้องเลือกคนเลวน้อยกว่า นะฮะกระแสระหว่าง2คนเลวทั้งคู่ครับคนนึงเลวมากคนนึงเลวน้อยเราต้องเลือกคนเลวน้อยผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยคนเลวน้อยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเลวเขายังไม่มีโอกาสเลวครับแต่เมื่อไหร่เราเลือกเขาเนี่ยมันจะเร็วกว่าคนเก่าก็ได้อ้าวผมเรียนนะฮะบางคนตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยโกงแต่เรารู้ว่าเป็นคนเร็วแต่ไม่เคยโกงเพราะมันไม่มีโอกาสจะโกงครับถ้าวันหนึ่งเขาได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจขึ้นมาวาสนาขึ้นมามันก็โกงฮะเอาใช่ไหมฮะครับบางทีเราบอกว่าเราต้องเลือกคนที่เป็นคนดีฮะดีมากดีน้อยเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไอ้เลวน้อยเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเลวน้อยผมเห็นพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยก่อนที่เขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยดีกันทุกคนนะไม่ได้เลวอย่างนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อประชาชนเลือกเขาเป็นใหญ่ขึ้นมามันก็เลวสุดๆจากประสบการณ์ของท่านเลยประสบการณ์ของผมเราดูเนี่ยผมว่าคนไทยก็มองเห็นนะครับแล้วเราไปชอบนักการเมืองรวยๆทำไมนักการเมืองรวยๆเนี่ยคือคนที่ไม่ควรเลือกอาชีพการเมืองคืออาชีพเสียสละมารับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนมันรวยไม่ได้ข้าราชการรวยเรายังรังเกียจเลยนักการเมืองรวยนี่ยิ่งต้องไม่เลือกฮะถ้าผมเลือกผมจะเลือกพรรคที่จนที่สุดความจนของเขาคือดีผมจะยกย่องข้าราชการที่จนที่สุดข้าราชการบางคนที่ผมรู้จักเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเกษียณมาแล้วบ้านเล็กนิดเดียวเงินไม่มีเลยโอ้โหอย่างนี้ชั้นเลยคุณมีอำนาจแต่คุณไม่โกงครับคุณโกงได้ทำไมจะโกงไม่ได้เขาไม่โกงอย่างนี้สิประชาชนควรจะยกย่องอะไรข้าราชการรวยๆไปยกย่องเขาทำไมฮะถ้าอยากรวยเป็นพ่อค้าสิครับจะไปเป็นข้าราชการทำไมข้าราชการมีเงินเดือนก็รู้อยู่ก็จิ๊กเดียวรวยได้ยังไงข้าราชการคือการเข้ามาทำงานรับใช้ประเทศชาติเหมือนกันครับใช่ไหมเลือกอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติไม่ใช่อาชีพที่มีเงินเป็นข้าราชการคืออาชีพที่มีเกียรติแล้วก็เกียรติยศสูงสุดคือได้รับใช้ประเทศชาติของตัวเอง
และรับใช้ประชาชนทั้งชาติต่างหากไม่ใช่ว่ารวยรวยข้าราชการรวยเป็นปลัดกระทรวงแล้วหูเงินเป็นห้องเลยเป็นห้องเลยนะครับมันคำนวณยังไงมันก็ไม่ได้ฮะในเงินสุจริตเนี่ยจำนวนนี้แต่ที่สุดวันนี้เขาก็ต้องการเกียรติแล้วต้องการเงินก็แล้วเราไปเลือกเขาทำไมฮะคนที่ต้องการเกียรติและต้องการเงินเชื่อหรือครับว่าทุกคนเป็นอย่างนี้คนที่ไม่เอาเงินมีไหมในสังคมไทยถ้าเขาไม่ยอมมาสมัครก็เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าสมัครก็ตายเพราะว่าคนไทยไม่เอามองว่ากระจอกจนอย่างนี้จะไปสมัครอะไรเราเคยเชื่อว่าคนรวยแล้วไม่โกงใช่ไหมแล้วเราก็ผิดหวังว่าคนรวยมันโกงมากครับวันนี้ต้องเลือกคนจนฮะโดยเฉพาะข้าราชการจนนักการเมืองจนแต่เขายังมีอุดมการณ์เพื่อจะรับใช้ประเทศชาติเราจะบอกว่าโอ้โหป้ายของคุณกระจอกเหลือเกินไม่กี่ป้ายแต่เรารู้ในใจว่าคนที่เป็นคนดีเรารู้ต้องเลือกเขาให้กำลังใจถ้าแห่กันมาเลือกคนให้กำลังใจเขามากๆวันหลังคนดีก็กล้ามาอาสาไม่ใช่แค่เลือกครับอ๋อป้ายมันกระจอกมันน้อยมากบริจาคเงินให้เขาไปเลยเขาจะได้มีป้ายมากหน่อยคนจะได้รู้จักเขาไปช่วยไปเป็นประชาชนฮะเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนดีแต่เขาไม่มีเงินไม่มีทางที่จะรับเลือกก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องไปบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าคนนี้ไปเลือกคนนี้นะเพราะว่ามันจนแต่มันเป็นคนดีมันป้ายมันเล็กมันไม่ใครเห็นไม่มีเวลาไปซื้อทีวีวิทยุก็เราต้องช่วยกันฮะถึงจะได้คนดีมาให้เรารับใช้ถ้าเราไม่ช่วยถามว่าเราจะมีคนดีที่ไหนจะเสียเงิน40ล้านมารับใช้เราครับถ้าเป็นหนี้เป็นสินเป็น40ล้านไม่มีหรอกครับผมว่าเขาก็จะที่เขาทำอยู่ทั้งหมดคือถอนทุนทั้งนั้นในกรณีพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เขามีกลุ่มท่านเขามีมวลชนเขามีตัวแทนเขาที่เป็นสขสกสสอยู่ในพื้นที่เขาก็จะมีคะแนนของแต่ละพรรคไปแล้วแต่นักการเมืองที่อาสาเข้ามาใหม่ไม่มีพรรคการเมืองจะหาทางสู้เขาได้หรือทำไมจะสู้ไม่ได้ล่ะก็สมัยที่ท่านจำลองเนี่ยสมัยสมัครสุทธาเวชสมัยสมัครสมัยดร.พิจิตรครับทำไมถึงออกมาได้แล้วมันก็ถล่มทลายด้วยทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะก็เมื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาเราเห็นความเลวร้ายของพรรคการเมืองครับประชาชนก็เทหมดคนกรุงเทพพิสูจน์มาแล้วว่าที่พลิกอะไรได้อยู่เสมอความดีเนี่ยมันถ้าดีจริงนะครับถ้าดีจริงเนี่ยคนก็ลงเทใจให้ผมยังจำได้สมัยท่านจำลองนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่บริจาคกลัวว่าเดี๋ยวท่านจะไม่ได้รับเลือกบริจาคแล้วก็ให้คะแนนกำลังใจกำลังใจแล้วก็ไปทำป้ายโฆษณาให้อะไรให้ก็ทำฟรีอ่ะเห็นฝาเข่งมานี่รู้สึกว่าหดหูก็เลยไปเสริมบ้างช่วยกันไปเสริมเข่งให้เพิ่มขึ้นโอ้ตอนนั้นก็เกิดพลิกสถานการณ์ได้ทำไมอ่ะใช่ไหมคุณสมัครเนี่ยถูกเตะออกมาจากพรรคการเมืองดังครับแต่ว่าสิ่งที่เขาถูกเตะออกมาเนี่ยประชาชนเห็นด้วยกับเขาแค่นั้นน่ะชนะถล่มทลายเลยจนกระทั่งพรรคการเมืองดังนั้นเนี่ยเหลือส.ส.อยู่คนเดียวกรุงเทพนี่ไม่ใช่เหรอนี่คือพลังประชาชนเมื่อตื่นรู้แล้วเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงเลยแต่วันนี้เนี่ยมันกลับถูกกล่อมให้หลับไปอีกด้วยความเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นนักวิชาการเนี่ยที่ผมตำหนิจริงๆคือนักวิชาการที่อยู่ในเครือข่ายพรรคการเมืองเร็วๆพวกนี้ช่วยกันให้เห็นและผลมาใส่เขาสอนผิดๆให้กับคนไทยอีกวันนี้ก็ยังสอนผิดๆเห็นไหมการเลือกตั้งมีที่ไหนบอกว่าการเลือกตั้งจะเป็นประชาธิปไตยถ้าทุกคนไปลงคะแนนไม่ได้บอกเลยต้องลงยังไงเลือกยังไงไม่เคยบอกนะฮะไปลงคะแนนเท่านั้นน่ะแล้วเราจะดีเหรอไปลงคะแนนให้โจรแล้วบ้านเมืองจะดีตรงไหนถามจริงๆไม่ได้บอกประชาชนอย่างอื่นเลยครับแค่ไปลงคะแนนหรือบ้านเมืองเราจะดีบุคคลไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโนอีเนให้ไปลงคะแนนแล้วบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองตรงไหน